ข้อที่สองนะฮะเป็นคีนซุปฟักทองนะคีนซุปฟักทองเจ้าที่บริการก็จะนำเหล้าเชอร์รี่มารีแล้วก็นำซุปข้าวเสิร์ฟนะครับเนี่ยระหว่างนี้ที่ท่านรออาหารรอเครื่องดื่มเนี่ยท่านสนทนากับคนข้างเคียงได้ระหว่างนี้ถ้าจะหยิบเมนูดูอีกก็ได้นะฮะดูอีกก็ได้แต่ว่าสิ่งข้อห้ามคือเรื่องภาชนะเหมือนเดิมนะครับว่าไม่สมควรที่จะไปหยิบหรือไปดูอะไรครับซุปนะฮะภาชนะที่ใช้ในการเสิร์ฟมี2แบบคือแบบที่1คือใช้เป็นจานก็คือเสิร์ฟนะซุปน้ำซุปนั้นใส่โถเข้ามาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งในขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะจากนิยมใช้เป็นถ้วยซุปเข้ามานะคือมีอาหารมาในนี้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อท่านสายพร้อมนะเราก็จะรับทานนะคือเครื่องดื่มในโต๊ะที่ใช้ดื่มควบคู่กันคือเหล้าเชอร์รี่ตัวเดียวนะเหล้าเชอร์รี่ตัวเดียวดื่มควบคู่กับซุปจะไม่หันไปดื่มใบขาวที่ดินให้ครั้งแรกนะครับต้องตัดออกไปเลยอย่าไปเสียดายนะครับอย่าเสียดายเดี๋ยวแบบเมื่อกี้ดื่มน้อยไปหน่อยอะไรนั้นน่าเสียดายเพราะเราใบขาวขวดหนึ่งก็อย่างถ้าเกิดเราเรียนกลางๆเนี่ยนะกลางๆเนี่ยก็ควร700 บาทระดับกองทัพระดับหน่วยนะแต่ระดับประเทศแล้วส่วนใหญ่ควรก็ไม่ต่ำกว่า2,000นะขวดของตัวก็ค่อนข้างหลายๆพันก็มีอย่าไปเสียดายมันดื่มต้องดื่มในโอกาสแรกนะครับช่วงนี้เราก็ดื่มเหล้าเชอร์รี่ไปนะครับแล้วก็รับทานซุปช้อนซุปนะครับให้ท่านจับในขณะนำตัวช้อนนั้นวางบนนิ้วกลางนะวางบนนิ้วกลางนิ้วชี้กับนิ้วหัวมือประคองข้างช้อนเอาไว้นะประคองข้างช้อนไว้นะครับการตักซุปนะตามที่ท่านได้ทราบก็คือต้องตักเอากับตัวเราไปนะตักซุปไม่ว่าจะเป็นจานหรือถ้วยก็แล้วแต่ตักเรายกขึ้นรับทานอาหารประเภทน้ำผมจะใช้คำว่ารับทานแล้วกันนะจะได้แยกกันออกข่าวว่าอาหารใช้รับทานเครื่องดื่มที่เป็นน้ำใช้ดื่มนะยกขึ้นรับทานการรับทานซุปนั้นต้องรับทานข้างช้อนนะฮะเพราะใบช้อนนั้นเป็นใบก็นั่งกลมเหมือนตะพีตักเช่นอาหารชนิดน้ำไม่สามารถที่ส่งด้านปลายเข้าไปในปากเราได้นะเพราะใบมันคับใหญ่นะครับก็รับทานข้างช้อนนะระหว่างรับทานเนี่ยเราพักภาชนะนะซุปเนี่ยเราวางไว้สองแบบเพราะบางครั้งช้อนนั้นอาจจะตัวใหญ่กว่านี้นะเราวางในถ้วยนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ให้ท่านวางข้างจานก็ได้ระหว่างครั้งแต่ถ้าเกิดช้อนเล็กขนาดนี้ให้วางในถ้วยนะครับวางในถ้วยรับทานไปดื่มไปอะไรเงี้ยนะครับเมื่อทานเจ้าภาพอิ่มนะเราก็แสดงเครื่องหมายในการอิ่มก็คือหยิบช้อนนั้นมาวางข้างถ้วยเหมือนเดิมนะครับวางข้างถ้วยเหมือนเดิมนะเจ้าที่บริการก็จะเก็บภาชนะนั้นไปเป็นไก่อบกระแทมนะแล้วก็ซอสใบแดงนะแล้วก็สลัดเราได้ใช้ดื่มควบคู่กับสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์ที่มีเลือดแดงนะกับเหล้าใบแดงคือเหล้าใบนะที่ใช้ดื่มควบคู่กับอาหารนั้นนะครับเป็นตัวเพิ่มรสชาติอาหารเป็นตัวเพิ่มตัวกระตุ้นนะตัวกระตุ้นน้ำย่อยของเราออกมานะเพื่อให้อยากดื่มและชอบอยากรับประทานอาหารในมื้อนั้นให้มากขึ้นนะครับการรับประทานอาหารแต่ละคอร์สนะขนมปังเนี่ยเรารับประทานได้ตลอดเวลานะ
เมื่อหมดอันหรือหมดตอนเนี่ยเจ้าที่บริการจะนำมาเสริมให้เราใหม่นะครับในข้อนี้จะมีสลัดผักสดเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องรอสลัดผักสดเข้ามาการเสริมสลัดนั้นภาชนะนาที่ใช้ในการรับทานเนี่ยทั่วไปแล้วการใช้มีดซ่อมที่รับทานเป็นคอร์สเนี่ยนะรับทานสลัดแต่บางครั้งนั้นแต่บางครั้งนั้นเขาอาจจะนะสลัดนั้นอาจจะมีการใช้ภาชนะในการรับทานต่างหากก็มีเราดื่มใบแดงรับทานอาหารได้เลยนะครับการใช้ภาชนะก็คือเช่นเดิมนะครับแต่อาหารในชุดนี้เท่าในชุดนี้นะฮะเป็นชิ้นอาหารค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่คือเป็นไก่อบแฮมไก่อบก็อาจจะเป็นพวกส่วนอกของไก่นะแล้วก็มีแฮมนั้นสอดเข้ามาแล้วก็ราดน้ำเกลี่อะไรเงี้ยมีผักประกอบบางส่วนยังส่วนข้อแรกของเราเป็นสลัดกุ้งกุ้งนั้น1ตัวเราสามารถส่งเข้าปากได้1คำเลยแต่ในชิ้นอาหารใกล้กับแบบนั้นเป็นชิ้นใหญ่นะไม่สามารถส่งชิ้นอาหารทั้งชิ้นส่งเข้าปากได้ฉะนั้นเราต้องมีการตัดหรือหั่นก่อนนี่การตัดหรือหั่นอาหารในจานเนี่ยมี2แบบนะคือแบบของอังกฤษกับของอเมริกันแต่คนไทยเรานั้นส่วนใหญ่แล้วตัดอาหารนั้นจะนิยมตัดแบบอังกฤษค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยนะคืออาหารทั้งชิ้นเนี่ยนะอาหารทั้งชิ้นเนี่ยถ้าจะรับทานอาหารตรงไหนนะให้เอาซ่อมจิ้มไว้นะครับซ่อมจิ้มไว้แล้วก็นำมีดนั้นไปตัดส่วนที่ซ่อมจิ้มนะตัดขาดแล้วการตัดอาหารในโต๊ะนั้นส่วนใหญ่จะตัดส่วนด้านปลายของใบมีดไม่สามารถหั่นชิ้นอาหารเต็มหน้าใบมีดได้นะเพราะเนื้อที่จานมันค่อนข้างมีความลึกนะถ้าเกิดเราหั่นอาหารบนเขียงเราหั่นเต็มหน้ามีดหั่นอาหารได้จานนะท่านหั่นเพียงปลายมีดดังนั้นถ้าจะต้องการอาหารชิ้นไหนเอาซ่อมนั้นจิ้มกดให้ลงในชิ้นเนื้อแล้วก็ตัดตัดก็คือเฉือนไปมาเล็กน้อยนะอย่าตัดเอาเป็นเอาตายมันอันนี้อย่าไปทำนะฮะก็เฉือนไปพอขาดแล้วก็ส่งเข้าปากนะในขณะตัดหนึ่งชิ้นรับทานหนึ่งชิ้นคือการรับทานแบบของอังกฤษนะฮะแบบของอังกฤษแต่การตัดอาหารที่ดีแล้วเนี่ยเมื่ออาหารมีชิ้นลักษณะนี้นะให้ท่านตัดทำเป็นรูปชิ้นอาหารเป็นลักษณะสามเหลี่ยมอย่าตัดลักษณะตามยาวนะเพราะจิ้มส่งเข้าปากนั้นจะได้ส่งเข้าง่ายนะถ้าชิ้นตามยาวด้านฝากไม่เข้าด้านยาวส่งเข้าไปแล้วจะมีโผล่แลบออกมาจากปากอีกอะไรเงี้ยนะให้ตัดเป็นชิ้นขนาดค่อนข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจะส่งเข้าปากก็ได้อย่างสง่างามนะฮะส่วนแบบของใบกันนั้นถ้าต้องตัดชิ้นอาหารเนี่ยจากชิ้นใหญ่นะฮะตัดซอยขนาดพอครับให้หมดชิ้นซะก่อนนะเมื่อหมดชิ้นเสร็จแล้วนะครับท่านต้องวางมีดซ่อมส่งให้มือขวาจิ้มชิ้นอาหารส่งเข้าปากในลักษณะนี้แบบของเป็นกันนะแต่ดูแล้วจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะที่ว่าไม่ค่อยเรียบร้อยคือหั่นในจานนะค่อนข้างจะต้องเกลี่ยเศษจานเลยนะถ้าเกิดแบบของกินนั้นรับทานไปนะตัดไปอะไรเงี้ยจะสง่างามมากกว่านะส่วนสลัดนะฮะสลัดที่อยู่ข้างนั้นเราสามารถใช้ทั้งมีดและซ่อมนั้นช่วยนะมีดนั้นช่วยรับใบผักนะใบผักอย่าไปตัดใบผักในจานนะใบผักที่ลำยาวเท่าไหร่ก็ซ่อมจิ้มแล้วก็มีดนั้นพับแล้วก็จิ้มให้สุดใบผักเมื่อส่งไปแล้วไม่ใช่ใบผักอย่าให้ย้อยลงไปนะก็จิ้มเสร็จเมื่อหมดที่แล้วก็ยกมาบางครั้งไม่มั่นใจบางคนนั้นสามารถยกจากจานสลัดนั้นส่งเข้าปากก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่มั่นใจนะฮะก็ยกจานสลัดนั้นมาใส่ในจานเมนแล้วก็กดอีกครั้งเพื่อความมั่นใจแล้วก็ค่อยรับทานก็ได้